<laughs> สวัสดีค่ะครูดาริต้ามาแล้วค่ะ Hi guys it's me ครูดาริต้านะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนคลิกก่อนนะคะอ่ะใครที่เข้ามานะคะเดี๋ยวครูจะเราดูว่าใครจะมาเป็นคนแรก <laughs> ใครจะมาเป็นคนแรกนะคะอนุญาตแชร์นิดหนึ่งนะจ๊ะแชร์สักนิดหนึ่ง ่าเดี๋ยวขอเข้ามาอีกอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็พอดีคูเรต้ามี2องยูสเนาะอืมก็จะใช้อีกยูสหนึ่งในการแช่หรือเคาะอะไรอย่างนี้เนาะอืมมาเวลมาเวลแช่หน่อย สวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมจ้าอะ่ะเสียงได้ยินไหมเอ่ยชัดเสียงชัดไหมจ้าโอเคอ่ะเสียงได้นะคะเสียงประมาณนี้เนาะเสีนะคะที่บ้านตอนนี้ค่ะมีเสียงเสียง<ส>เคาะเคาะเหล็ life, อออกเคาะไม้นิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่ามีเสียงแทรกหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่เพน สวัสดีค่ะคุณแม่อัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะฝากตามเพื่อนหน่อยนะจ๊ะอะเมื่อกี้ก็ไปตามเพื่อนในกลุ่มแชทยอดมนุษย์นะเกลุ่มแชทยอดมนุษย์ไปตามแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนท่านใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเพราะว่าครูถือว่าทุกอย่างฝึกฝนด้วยตัวเองแม้ว่าไม่มีสักลูกกรตาครูก็ยังคงตั้งใจให้เหมือนเดิมนะ <laughs> พี่เพนมาแล้วน่ารักมากๆขอบคุณค่ะนะคะ สวัสดีคุณแม่อัญญานะคะเมื่อกี้ไปดูไลฟ์คุณแม่อัญญานะคะคุณแม่อัญญาไลฟ์สดให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บแล้วคุณแม่ก็นะคะสิ่งที่คุณแม่ทําก็คือคุณแม่กําลังจะโชว์ใช่ไหมคือจริงๆไลฟ์แบ็กเกิลอะมีเสื้อผ้าแล้วนะคะมาถูกทางแล้วทีนี้คุณแม่ก็ทําเรื่องเสื้อผ้าอยู่แล้วใช่ไหมนะคะแล้วคุณแม่ก็พาดูเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยคือทุกแบบแต่ประเด็นก็คือลืมขายจ้า พอดีเลยวันนี้คือกําลังพูดเรื่องอะไรวันนี้พูดเรื่องคอนเทนต์เหมือนกันใช่ไหมอืมุณดาริต้าก็จะพูดเรื่องคอนเทนต์ด้วยใช่ไหมแล้ว <c oughs> คุณพม่อันย่างหัวเราะนะ <c oughs> เข้ามาในไลฟน์นี้โชคดีมากเดี๋ยวหนูจะวิเคราะห์ช่องให้ฟังนะคะเดี๋ยวหนูจะวิเคราะห์การไลฟ์สดให้ฟังแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยนะคะรวมถึงเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะตอนนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนี้เราจะสร้างตัวตนยังไงนะคะ เราจะทำคอนเทนต์ยังไงนะคอนเทนต์ content เนี่ยรวมรูปภาพรวมคลิปและรวมไลฟ์สดนะคะคือคอนเทนต์คือสื่อทั้งหมดนะคะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะอะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ฝากเคาะจอเคาะใจฝากแชร์ตามเพื่อนหน่อยนะจ๊ะคุณเรลยต้าก็มาเพิ่มอีกใช้อีกช่องหนึ่งในการเคาะจอเคาะใจแล้วก็แชร์นะคะไม่เป็นไรนะใช้สองช่องนะ หรือว่าจะเชิญตัวเองขึ้นมาดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะชอบเป็นคนชอบเป็คนชอบทดลองไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเป็นคนชอบทดลองคือจริงๆเพื่อนนะคะอยู่ในยูสองเยอะนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแม่จะได้จะได้นอนแน่นอนใจเย็นค่ะคุณแม่อ่าโอเค เอายสุสองขึ้นมาทุกคนเห็นไหมอืมเป็นคุณชอบทดลองเล่นนู่นเล่นลนีน่ไปเรื่อยแหละนะแล้วเดี๋ยวเพิ่มสินค้าเข้ามาในช่องด้วยนะคะพี่เพ้นเพิ่มสินค้าหรือยังเพิ่มสินค้าเข้ามาในตะกร้าหรือยังไลฟ์สดบ้างหรือยังไม่แน่ใจเนาะในทีทีนะคะเห็นอ้อแต่เห็นเห็นพี่เพ้นไลฟ์สดในเฟซเนาะในเฟซนะคะเห็นแล้ะเห็นแหละ อ่ะเอาสินค้าขึ้นมาแล้วนะจ๊ะโอเคกดไลค์ต่อพี่ยังไม่ได้เพิ่มตะกร้าใช่ไหมมาค่ะก็เดี๋ยวลดเสียงเครื่องนี้ก่อนโอเค เพิ่มสินค้ามาแล้วไลฟ์ซีทีได้สี่ครั้งเองอ๋อขอแอบดูพี่เพนหน่อยหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะคะหนึ่งเจ็ดแปดเก้าก็เพื่อนเยอะแล้วนะทําต่อนะคะได้ยินเสียงรบกวนไหมคะพี่เพนพอดีว่าที่บ้านตอนนี้มีเสียงเคาะเคาะเหล็กเคาะไม้นะคะมันมันรบกวนเข้าไปในช่องไหมคะมีเสียงแทรกไหมคะ ช่วยช่วยพิมพ์บอกนะคะว่ามีเสียงแทรกไหมคะแม่ได้ยินเสียงแทรกโอเคอ่ะทีนี้วันนี้คุยกันเรื่องสงบดีพ <c oughs> ่แพนบอกสงบดีการทำคอนเทนต์นะคะยังไงในยุคนี้นะคะ เออไม่สามารถเคาะจอเคาะใจได้เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งอ่าทุกคนฝากเคาะจอเคาะใจหน่อยนะคะอ่ะโอเควันนี้เราจะคุยกันเรื่องการทำคอนเทนต์นะคะทำยังไงให้ขายได้ทำยังไงให้ขายดีหรือทำออนไลน์ตอนนี้เราจะต้องมีคอนเทนต์อะไรใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปนะคะการทำไลฟ์สดหรือการทำภาพนะคะก่อนอื่นก็จะต้องบอกว่า วันนี้เราทำธุรกิจอะไรอยู่นะคะเราจะทำคอนเทนต์เนี่ยเกี่ยวข้องกับ f c ของเรานะคะขอให้เกี่ยวข้องกับ F.c. ของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เรามีสินค้าอะไรเราจะบอกแต่ข้อดีนะคะหรือเราจะบอกเฉพาะเรื่องของเราไม่ได้นะคะไม่ได้ถ้าเราอยากที่จะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นหรือว่าอยากที่จะขายได้ เราต้องทำคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับฐานแฟนของเราให้มันเชื่อมถึงเขาอะค่ะเอาเอาเอาธุรกิจของตัวเองมาเป็นที่ตั้งก็ได้แต่จะต้องมีอะไรที่เชื่อมถึงผู้คนด้วยนะคะว่าเราจะให้อะไรเขานะคะเราอยากจะให้ความรู้เขาเราอยากที่จะช่วยอะไรเขาเราสินค้าที่เรามีช่วยอะไรเขาได้เอาแบบนี้นะคะสินค้าที่เรามีช่วยอะไรเขาได้นะคะอย่าลืมนะ ถ้าสินค้าเราช่วยเขาไม่ได้นะคะเราเขาก็ไม่อยากที่จะมาฟังเราหรือเขาก็ไม่อยากที่จะติดตามเราต่อไปเนื่องอ,อกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะจะทําคลิปอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งต้องคิดถึงว่าลูกเพจนะหรือว่าฐานแฟนหรือลูกค้าของเรานะคะน่าจะมีปัญหาอะไรอยู่ออันนี้คือต้องเรื่องนี้แล้วนะนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทําแต่เรื่องสินค้าเราอย่างเดียวนะ ะะต้องทําแบบแกูดาริต้าแกะรอยนะขอบคุณค่ะนะคะยกตัวอย่างช่องกูดาริต้าก็ได้นะคะกูดาริต้าเนี่ยมีช่องที่บ้านติ๊กตอกอยู่2ช่องนะคะเพิ่งจะมาไลฟ์สดในติ๊กตอกไม่แปลกนะคะมันไม่แปลกแต่ครูกําลังโฟกัสการทําเนื้อหาในช่องใหม่นะ,ะใหม่ในที่นี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้กูดาลิต้าอาจจะทําอะไรก็ไม่รู้สเปสะสปะมานะคะแล้วก็ อาจจะมีเริ่มไลฟ์สดแต่ว่าอยู่ในเพจฟอร์มสีฟ้านะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมาโฟกัสปั้นช่อง t i k t o k นะ,ะเพราะว่าเราเนี่ยจริงๆเรามีทักษะการทำสื่อทำอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาปั้นช่อง t i k t o k นะคะก็อาจจะมีใช้2 Us ยูสนะคะไม่ต้องสับสนนะคะเพราะว่าช่วงแรกที่ครูปั้นช่องเนี่ยครูไปปั้นที่ยูส2นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องธุรกิจความรู้ทั้งหมดเลยแต่ในช่องนี้นะคะเป็นอีกยูสหนึ่งที่อาจจะอาจจะ,อาจจะปั้นมาก่อนแต่ว่าเป็นช่องที่ เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนฐานข้อมูลอย่างเช่นเดิมเป็นครูดดาก็มาเป็นครูดาริตานะคะก็เหมือนสร้างใหม่เลยนะคะสร้างใหม่เพราะฉะนั้นเรานะคะเริ่มกันใหม่พร้อมๆกันได้เลยนะเริ่มใหม่พร้อมๆกันได้เลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็ครูก็จะมาแบ่งปันเรื่อยๆว่าเทคนิคที่ใช้เนี่ยนะคะยังไงนะคะให้เติบโตแล้วก็ให้มีฐานแฟนที่จะซื้อเราจริงๆนะคะแชร์แล้วค่าขอบคุณมากๆค่ะพี่เพ้นนะคะขอบคุณคุณย่าด้วยขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ช่วยแชร์นะคะไม่เป็นไรนะ ไม่ว่าจะมีกี่ลูกกระตาครูก็สอนจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสื่อที่เราทําไปนะคะไม่ว่าช่องสีฟ้าหรือช่องนี้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดในอนาคตนะคะเราจะไม่ทํากันเล่นๆนะคะโอเคปะเราสามารถดูดคลิปทั้งหมดเอาไปทําเป็นสื่อสั้นๆหรือเอาไปทําเป็นสื่อยาวๆแล้วงลงไว้ในช่อง y u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  e ครูพูดเสมอนะว่าสร้างสื่อหนึ่งครั้งมันจะต้องเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลให้เราตลอดชีวิตโอเคไหมเพราะฉะนั้น เราก็ทําเต็มที่ในในหน้าที่ของเราโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เวลาเราทําช่องนะคะใน t i k t o อกนะคะหรือในแพลฟอร์มสีฟ้าก็เหมือนกันใช้สื่อตัวเดียวกันได้เลยนะคะแต่ในยุคนี้เราปั้นช่อง t i กต o อกเราเริ่มต้นทําสื่อใน t i k t o อกมันง่ายกว่าใช่ไหมใช่นะม,มันง่ายกว่านะคะคืออัดคลิปใน TikTok ได้เลยหนึ่งได้ภาพสวยใช่ไหมแต่อย่าลืมทําหัวข้อเข้าไปด้วยนะ,ะเอาภาพสวยนะคะ สใส่หัวข้อเสมอนะคะใส่หัวข้อคืออะไรใส่พาดหัวนั่นแหละนะเราทำคลิปเสร็จอย่าลืมใส่พาดหัวข่าวเคยเห็นหนังสือพิมพ์สมัยก่อนไหมเขามีพาดหัวข่าวเพื่อเรียกลูกกะตาผู้คนให้เข้ามาดูให้กดเข้ามาฟังใช่ไหมแล้วก็ 3. ต้องใส่ Hashtag ด้วยถ้าเราลงคลิปใน Tiktok อันนี้พื้นฐานเลยนะทุกคนยังไม่เข้าเรื่องนะอันนี้พื้นฐานเลยนะคะรูปสวยใส่พาดหัวใส่ Ha เสมอนะคะเพื่อให้คนค้นเจอเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์คลิปตัวเองเป็นคนแรกนะคะแล้วใช้เวลาอยู่ในช่อง TikTok ก่อนอย่าพึ่งออกไปนะ,ะหลังจากลงคลิปอย่าพึ่งออกไปฟังดีๆนะ30นาทีถึง45นาทีให้ฝังตัวอยู่ในนั้นก่อนนะ,ะเราจะทำอะไรฝังตัวอยู่ในนั้นคือดูคลิปตัวเองวนไปสักสีหารอบก็ได้แล้วก็ รอให้ติ๊กต็อกส่งนําส่งคลิปออกไปให้เพื่อนก่อนเพราะเขาเพราะเราลงครั้งแรกเนี่ยติ๊กตอกยังไม่นําส่งนะเขาจะตรวจคลิปเราก่อนนะคะถ้าสังเกตดีๆถ้าเราส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเพื่อนจะยังดูไม่ได้หรือไม่ก็อาจจะยังไม่เห็นคลิปนะคะเราต้องดูก่อนเราต้องกดใจให้ตัวเองก่อนเราต้องคอมเมนต์ให้ตัวเองก่อนและเราต้องแชร์คลิปให้ตัวเองก่อน30นาทีต้องใช้เวลาอยู่ในนี้เพื่อดูคลิปตัวเองและไปดูคลิปเพื่อน ไปคอมเมนต์ให้เพื่อนไปกดใจให้เพื่อนไปดูไลฟ์สดเพื่อนแล้วไปพิมพ์คอมเมนต์ในไลฟ์ของเพื่อนและกดเคาะจอเคาะใจและกดแชร์ออกไปให้เพื่อนใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีหลังจากลงคลิปนะคะและมันจะเปิดการมองเห็นให้กับช่องของตัวเองด้วย โอเคไหมนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะเวลาเราลงคลิปเนี่ยยอดวิวจะน้อยเพราะเราไม่รู้เทคนิคข้อนี้นะคะคนเป็นกันเยอะนะคะคนติดตามเกือบ2 0 0 0 3 0 0 0แต่ว่าคนยอดวิวเนี่ยหลักสิบนะคะประมาณนั้นนะตอนนี้ครูไลฟ์กี่ชอ่องตอนนี้ครูไลฟ์สองช่องค่ะอ่าไม่เป็นไรนะคะก็คือจริงๆก็ก็ปั้นทั้งสองคููกันแหละแต่ในความเป็นจริงครูไม่แนะนําให้คนอื่นทํานะ <laughs> ครูไม่แนะนําให้คนอื่นทํานะแต่ครูเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทดสอบนะ อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากรู้ผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงแค่นั้นเองนะแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลดีกับช่องสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคูดาริต้าด้วยความที่ปัานช่องมาคนละช่วงเวลาคนละวัตถุประสงค์นะคะแต่ตอนนี้ต้องการที่จะย้ายฐานแฟนจากอีกช่องหนึ่งมาอยู่ในช่องหลักที่เราต้องการจะปั้นนะคะก็อาจจะทําแบบนี้นะคะไลฟ์สองช่องแต่ว่าก็ดูเวลาเราเข้ามาดูในช่องไหนก็ตามมันก็จะโชว์หน้าตานี้แหละเหมือนกันนะคะ ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะอืฝากข้อจอข้อใจด้วยนะคะจะสองพันแล้วนะคะอืโอเคกําลังทําการทดลองบางอย่างอยู่นะคะขณะไฟ้สดก็ยังทดลองอยู่ลูกเล่นเยอะนะคะแต่ว่าก็เอามาใช้ทีละอย่างนะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องคอนเทนต์ของเรานะคะ สงสัยอะไรไหมคะพี่เพนพิมพมาถามได้นะคะคุณแม่นย่าเดี๋ยวกลับมาที่เริ่มจากช่องของของพี่เพนก็ได้หนูขออนุญาตไปดูนะขออนุญาตไปดูช่องพี่เพนหมายถึงช่องทีทีหรือช่องเฟซตอนนี้ไลฟ์เฉพาะในไลฟ์เฉพาะในทีทีค่ะไม่ได้ไลฟ์ในเฟซค่ะไม่ได้ไลฟ์ในเฟซเนาะตอนนี้ ของพี่เพนตอนนี้ก็คือลงลงคลิปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมคะอย่าให้เพิ่มเติมในเรื่องของสิ่งที่ฐานแฟนของเราอยากจะรู้นะคะเพิ่มเติมอย่างเช่นการคัดสรรวัตถุดิบนะคะที่มาที่ไปของหรือประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ของ วัตถุดิบแต่ละอย่างสมมุติว่ามีวัตถุดิบ5อย่างในส่วนผสมนั้นในประโยชน์ของแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนึกออกไหมเ,เรารู้แล้วตอนนี้คือได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าอ๋อเราทานแหนมเห็ดเนี่ยเป็นมังสวิรัตนะแล้วส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยมีประโยชน์ยังไงต่อลูกค้าของเรามีประโยชน์ยังไงต่อคนที่กินเข้าไปจะได้สารอาหารอะไรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเอาแต่ละอย่างแยกกันมาทำคลิป สมมติ Smooth, 5วัตถุดิบที่อยู่ในแหนมเห็ดก็ได้ไป5คลิปยกตัวอย่างแบบนี้นะคะแต่จริงๆก็สามารถที่จะแตกย่อยเข้าไปอีกนะเรื่องของสุขภาพเพราะเราทําอาหารการกินมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนมันจึงเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลูกค้าเราเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นฐานแฟนเราพี่เพนเกตไหมคะเออและอีกเรื่องหนึ่งที่มันแตกย่อยได้อีกนะคะ 1. สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์2 สิ่งที่เกี่ยวกับคนปัจจุบันนี้ที่เขาทําธุรกิจอยู่ทําไมเขาถึงจะต้องทําออนไลน์พี่เพนก็จะมีคอนเทนต์นเพิ่มนึกออกไหมเช่นเขามีธุรกิจอยู่เขาจําเป็นจะต้องเอาธุรกิจมาอยู่บนออนไลน์ด้วยนะคะเช่นเหมือนตัวยกตัวอย่างเอาพี่เพนเป็นตัวอย่างเลยคือพี่เพนเนี่ยทำมีหน้าร้านอยู่แล้วแล้วก็มาออกบูธอยู่แล้วนะก็ทําออนไลน์ควบคู่ไปด้วยและสามารถเพิ่มยอดขายได้อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือฐานแฟนของพี่เพนเพราะ ตอนนี้ฐานแฟนของพี่เพนมี2แบบใช่ไหมคะมีลูกค้าด้วยมีเพื่อนม a สเตอร์ n d ด้วยและมีคนที่กําลังสร้างโตนมีธุรกิจด้วยแล้วอยากมาทําออนไลน์แต่ทําไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงพี่เพนก็สามารถเป็นไอดอลให้เขาได้ว่าอ๋อพี่เพนเริ่มแบบนี้แกะตัวเองพี่เพนเริ่มแบบนี้ไม่ได้พร้อมเลยแต่ก็ออกมาไลฟ์สดออกมาทําคลิปฝึกเรื่องอะไรบ้างก็คือแชร์เข้าไป ทำเป็นคลิปสั้นๆย่อยๆให้มันแตะไปถึงคนมากมายแล้วเกี่ยวข้องกับเขาโฟกัสโฟกัสที่ปัญหาของเขานะคะแล้วพี่เพนจะได้ฐานแฟนเพิ่มมากขึ้นเออเขาจะชื่นชมในฐานะที่พี่เพนเนี่ยทำออฟไลน์มาก่อนแล้วขยันมากแล้วมีลูกก็เลี้ยงลูกแบบนี้แบบนี้คือมันเกี่ยวข้องได้หลากหลายมากและมันเชื่อมกับพี่เพนทั้งหมดเลยนึกออกป่ะอันนี้คือนึกถึงนึกถึงปัญหาของ ฐานแฟนเป็นหลักแล้วทำสื่อออกมาและเวลาไลฟ์สดเราก็เชื่อมไปถึงเขาในแต่ละคอนเทนต์ในแต่ละหัวข้อที่ที่เราออกมาไลฟ์สดนะคะตั้งชื่อหัวข้อให้เกี่ยวข้องกับ f สนะคะอ่าเกตค่ะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ข้อ2ยกร้านยกธุรกิจขึ้นออนไลน์ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้พี่เพนจะต้องจดไว้เนาะคือจดไว้ว่าของเราเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วเวลาเราจดใช่ไหมมันจะมีหัวข้อหลักแล้วก็ปรีกย่อยออกมา เช่นการทําออนไลน์นะคะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเขาต้องทําอะไรเป็นบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ก็แตกย่อยออกไปเขาต้องทํารูปภาพสวยเพราะมีสินค้ามันต้องมันต้องพรีเซนต์ออกมาสวยๆเหมือนที่พี่เพนทำนั่นแหละทาคลิปให้สวยนะคะแล้วก็มีรีวิวลูกค้าใช่ไหมอ่เหมือนที่พี่เพนมีเอ่อขอรีวิวลูกค้ามานะ,ะก็ทํารีวิวออกมานะแล้วก็มีไลฟ์สดอีกใช่ไหมไลฟ์สดก็ต้องเป็นต้องเอาหน้าออกกล้องพอ,อหน้าออกกล้องต้องเกี่ยวข้องกับอะไรการแต่งหน้า ความสวยก็มาเห็นไหมมันมันแตกได้เยอะมากๆเลยนะคะแค่หัวข้อเดียวเห็นไหมเออนั่นแหละนะคะก็เพิ่มคอนเทนต์ให้มันเกี่ยวข้องกับเขาแล้วดูซิว่าแล้วเราก็มาวิเคราะห์อีกว่าคลิปแบบไหนเรื่องอะไรที่คนสนใจพอพี่เพนเห็นแล้วว่ายอดวิวมันขึ้นมาจากเรื่องอะไรพี่เพนก็ไปดึงหัวข้อนั้นอะไปแตกอีกไปแตกอีกนะคะแล้วพี่เพนก็จะได้ คอนเทนต์เพิ่มทีนี้คอนเทนต์จะไม่มีทางตันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอมรมานานะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครูดาริตานะคะวันนี้ก็แบ่งปันเรื่องของการทำคอนเทนต์บนออนไลน์นะคะอ่าปกติครูไลฟ์ในช่องทางเพจฟอร์มสีฟ้าแต่วันนี้ก็มาแบ่งปันเพื่อนในเพจฟอร์มดิ o กด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอมรบอกว่าคุณอมรเป็นเพจสอนดิปกสอนขายแบบไม่ต้องลงทุนเยี่ยมมากค่ะขออนุญ,ญาตชมนะเพื่อนอยู่ที่461คนนะคะ ให้ค่ะปรึกษาเรื่องกระดูกนะคะสอนสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงทุนนะคะพี่เพนติดตามเพื่อนนะเขาเรียกว่าไหลจับมือกันนะคะมีพี่เพนกำลังจดค่ะกรี๊ดมากนะคะเยี่ยมมากค่ะพี่เพนนะคะจดไว้เลยนะคะเราสามารถทำคอนเทนต์ได้แบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยเราไปดูคลิปเรานั่นแหละแล้วดูซิว่าฐา,านแฟนเยอะขนาดไหนแล้วถ้าจะให้ดีนะคะ พี่เพนจงพูดไปในคลิปเลยว่าถ้าฐานแฟนของเราหรือเพื่อนมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำออนไลน์เกี่ยวกับการเอาธุรกิจของตัวเองมาอยู่บนออนไลน์นะคะหรือการสร้างตัวตวนบนออนไลน์หรือการาสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพี่เพนพิมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพี่เพนจะมาตอบกลับพี่เพนจะอ่านคอมเมนต์ของทุกคนพี่เพนจะตอบกลับทุกคนหรือพี่เพนจะเอา เอาคำถามมาทำคลิปตอบให้ทุกคนพูดแบบนี้นะคะเพื่อเปิดทางให้เขาพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาและไม่ต้องทำไม่ต้องทำคลิปยาวมากนะถ้าเรายังไม่ดังมากเราไม่ต้องทำคลิปยาวเพราะคนไม่ได้มีเวลามาดูเราเยอะขนาดนั้นนะคะสวัสดีครูอน,นาจ้านะอ่าสวัสดีครูอัน,นานะคะที่รักของหนูนะวันนี้มาดูไลฟ์สดก็นะก็เชียร์กันทุกคนนะเชียร์กันทุกคนส่งพลังให้กันนะคะ คุณนาก็เป็นลูกศิษย์คุณดาริตาเองนะคะก็เก่งมากๆยอมใจนะกับการลงมือทำนะคะไม่ย่อโอนะคะไม่ย่อท่อนะไม่เคยย่อท่อเลยนะคุณนานเนี่ยนะคะ,ะคุณแม่อันญาก,ก็เหมือนกันนะคะไม่เคยย่อท่อเลยแต่ละคนนะคะน่ารักมากๆนะคะตอนนี้คุณดาริตาเนี่ยไลฟ์สดในทีทีไม่นานมากมันไม่แปลกที่คนดูไม่เยอะทุกคนขนาดคนที่เขามีผู้ติดตามเป็นแสนเขายังมีคนดูหลักหน่วยเลย พราะฉะนั้นทุกคนจงอย่าย่อท่อโอเคไหมพิมพ์ก็มาหน่อยค่ะว่าไม่ยอ่อท่อโอเคไหมอยู่ในเพจฟอร์มสีฟ้าครูดาริต้าเองก็พูดได้แต่มันมีความเป็นทางการเพราะว่ามันบันทึกไล์สดใช่ปะแต่ถ้าอยู่ในต i ๊ t ต็อกครูจัดเต็มนะคะใครอยากรู้อะไรพิมพ์มานะคะสวัสดีค่ะคัูนาพี่เพนบอกนะคะ,ะคุณมอมรบอกใช่ค่ะนะคะ คุณมอมรชื่อเล่นให้คูดาริต้าหน่อยยินดีที่ได้รู้จักนะคะทุกคนนะคุณอน,นานะคะให้กุลาบรวยโอ้ยสายเปสสวยคุณอาสายเปน่ารักมากนะไม่ย่อท่อค่ะไปต่อลุยๆนะคะทุกคนคะมีคําถามอะไรพิมพ์เข้ามานะอยากรู้อะไรอยากให้คููดาริต้าขยี้เรื่องไหนเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์วันนี้พิมพ์เข้ามานะคะถือว่าแบ่งปันคนอื่นด้วยเพราะว่าตัวเราเองทําเรื่องหนึ่ง แต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นพี่เพนกับครูอันนาอย่างเงี้ยนะคะเออทำเรื่องคล้ายๆกันเราแชร์กันได้พี่เพนถามมาครูอนาก็ได้ประโยชน์ด้วยนึกออกปะอืมมันช่วยกันมันเอื้อกันนะคะครูอมรอบอกว่าชื่อม่อนนะคะยินดีต้อนรับคุณม่อนนะคะยินดีที่ได้รู้จักคุณม่อนนะคะพี่เพนนะคะอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยครูอันนาอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยจับมือจับมือคุณม่อนนะจ๊ะคุณม่อนสวยมากๆนะคะ อืมคุณอมรอก็คือคุณม่อนนะคะรู้จักกันนะคะจับมือกันไว้เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็ไปดูคลิปของเพื่อนด้วยนะทุกคนเราจับมือกันในไลฟ์เสร็จเราตามไปดูคลิปของเพื่อนด้วยนะคะแล้วทำความรู้จักกันใต้คลิปด้วยยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะแล้วเวลาเห็นเพื่อนมาดูคลิปมาคอมเมนต์ให้กดใจให้ช่วยแชร์คลิปให้ เราก็จงกลับไปให้เพื่อนด้วยคือเป็นการให้ใจซึ่งกันและกันนะคะคกูดาเลต้าก็ทำกำลังทำเป็นตัวอย่างอยู่ว่าวิธีการที่เราจะอยู่ในบ้านติ๊กต็อกอย่างมีความสุขแล้วมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำยังไงเราก็จะแชร์กันเรื่อยเนาะเพราะถ้าเราจะมาเอาอย่างเดียวอะเราอยากมาไลฟ์สดเราอยากมีคนดูเราทำคลิปเราก็อยากมีคนดูเราอยากมีคนกดใจเราอยากเปิดการมองเห็นแต่เราไม่เคยไปทำให้เพื่อนเลยอะเราก็ไม่มีทางที่จะได้สิ่งนั้นคะ่ะ อืมนะเราต้องให้ก่อนเราต้องช่วยเพื่อนด้วยนะคะเราต้องช่วยเพื่อนก่อนนั่นแหละพูดบอกเสมอว่าเวลาเราออกมาสร้างตัวตวนะเราต้องคิดก่อนว่าเราช่วยอะไรคนได้ก่อนแล้วมาเล่าสู่เพื่อนฟังแล้วเรามาทําคลิปส่งสื่อสารไปถึงเพื่อนของเรานะคะสิ่งที่เราช่วยเขาได้นะเรามีความรู้อะไรเรามาทําคลิปแล้วลงไปในช่องของเราให้มากที่สุดอย่าพึ่งคาดหวังเรื่อง ยอดวิวยอดใจแต่เราต้องมาเรียนรู้อัลกอริทึมของ t i k t o k ว่ามันทำงานยังไงเมื่อเรารู้แล้วเราก็ทำค่ะเราต้องต้องมาใช้เวลาอยู่ในนี้นะคะถ้าเราเป็นคนใหม่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผู้ติดตามยังไม่ครบพันเนี่ยนะคะอาจจะต้องฝังตัวอยู่ในนี้เป็นอาทิตย์เลยนะคะกูดาริต้าใช้เวลา3วันในการฝังตัวอยู่ใน TikTok นะคะในการปั้นช่องช่องที่สองนะ เพราะว่าช่องแรกครูไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงแต่มันมาเยอะมันอาจจะมาจากยอดเอ่อเขาเรียกว่าหลายคลิปไวรัลเนาะแล้วคนก็มามามา,มายังไงไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นปั้นช่องสเปสปะมาก็หมายถึงช่องนี้แหละช่องใหญ่นี่แหละที่มีคนติดตามสามหมื่นกว่ามาแบบงงๆนะคะอาจจะมาจากไวรัลแต่คลิปมันไม่ได้ไม่ได้ตรงทิศทางช่องที่ทําปัจจุบันครูก็เลยต้องซ่อนเอาไว้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูปั้นช่องใหม่นะคะคลิปครูดาริต้ายูสองเนี่ยนะคะผู้ใช้เวลาประมาณสามวันนะคะปั้นผู้ติดตามครบหนึ่งพันมันง่ายมากถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้เนี่ยมันง่ายมากอืมแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะงมใช้เวลานานนะคะเออนะคะถ้าใครอยากรู้ยังไงก็หลังบ้านมาก็ได้เดี๋ยวครูดาริต้าจะทำคลิปให้นะคะแต่จริงก็ทำคลิปให้เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะอืม หลังจากไลฟ์เมื่อกี้อะไรคะคุณแม่อัญญาพี่เพนบอกว่าสวัสดีคุณม่อนนะคะแง่ทีทีไม่ยอมเล่นซ้ำนะคะคุณแม่อัญญาแคปหน้าจอมานะจ๊ะแล้วก็แชทแชทส่วนตัวมานะคะหนูก็นึกภาพไม่ออกว่าไม่ยอมเล่นซ้ำคืออะไระคะ่ะจริงๆแล้วการไลฟ์สดคุณแม่อัญญาฟังนะการไลฟ์สดใน t i ๊ t o ok, k อกไม่เหมือนในเพจฟอร์มสีฟ้านะจ๊ะอือคือ เขาเขาไลฟ์สดเสร็จใช่ไหมถ้าตัวเราเองอ่ะเราดูดูซ้ําได้เราเล่นซ้ําได้เรากดไปดูปุ่มสามขีดสามขีดหลังบ้านนะมันจะมีปุ่มล่างๆน่ะเลื่อนลงไปล่างสุดมันจะมีคําว่าเล่นซ้ําตัวเราเองดูซ้ําได้คนเดียวคุณแม่อัญญาฟังดีๆนะจ๊ะเวลาที่คุณแม่ไลฟ์สดในทิกตอกคุณแม่จะต้องรู้ว่ามันบันไม่บันทึกอยู่ในหน้า ติ๊กต็อแต่ตัวเราเองดูซ้ําได้คนเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดนําเสนออะไรก็แล้วแต่หรือตอนจบท้ายไลฟ์เนี่ยไม่ต้องพูดบอกเขาว่ากดแชร์ตอนท้ายไม่ต้องไม่มีประโยชน์นะคะถ้าจะให้เพื่อนแชร์ต้องแชร์ตั้งแต่ต้ตตนไลฟ์หรือระหว่างไลฟ์แล้วว่าให้เชิญเพื่อนเข้ามาดูเพราะว่ามันเล่นไลฟ์ไลฟ์ไปคือจบเลยลบไปเลยสําหรับคนดูนะคะแต่เราเนี่ย ดูซ้าได้คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนเพจฟอร์มสีฟ้าเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าเรามาอยู่ใน t ิ๊กต k เราต้องมาศึกษาว่าไอ้ติ k กตอมันทํางานยังไงมันจะไม่เหมือนกับเพจฟอร์มสีฟ้าเลยคนละเรื่องนะจ๊ะในเพจฟอร์มสีฟ้าทุกอย่างต้องเป็นทางการเพราะว่ามันบันทึกเอาไว้ทั้งหมดนะคะต้องโฟกัสมองรูกล้องตลอดต้องพูดกับคนดูต้องถักท่าย เหมือนกันทําเหมือนกันไอเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยการให้ความรู้การทักทายการตอบกลับนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูทําได้เหมือนกันแต่พอจบไลฟ์แล้วนะในเพตฟอร์มสีฟ้าจะบันทึกทุกอย่างไว้ทั้งหมดดูย้อนหลังกี่รอบตลอดชีวิตได้หมดเลยนะคะยกเว้นแต่เพตฟอร์มสีฟ้าเขาจะล่มสลายจะดูซ้ําไม่ได้เนี่ยแต่ในทิกตอ็อกไม่เหมือนกันคือมันจะลบไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรพูดไปเลยเราจะแชร์อะไรแชร์ไปเลยนะคะแต่ว่าขอให้เราอะ่ะ ให้ประโยชน์กับกับเพื่อนที่มาดูเราแล้ว,ลวคุณแม่อัญญานะคะกลับมาที่ช่องคุณแม่อัญญานะคะวันนี้วิเคาะช่องคุณแม่อัญญาที่ไลฟ์สดวันนี้นะคะอาจจะไม่รู้ว่าทิกตอกนะคะมันไม่บันทึกไลฟ์สดนะคะคุณแม่ก็เลยก็เลยพูดประมาณว่า,าฝากแชร์ตอนท้ายซึ่งไม่มีประโยชน์นะจ๊ะ,ะแล้วก็อขอบคุณคนะุณนาช่วยแชร์ด้วยขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณที่ช่วยกันเคาะจอเคาะใจรัวๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอืม 4 0 0าแล้วทุกคน4.5แล้วนะคะเชื่อกันข้อจอข้อใจนะคะน่ารักมากทุกคนขอบคุณค่ะคุณแม่อัญญานะคะอ่าพี่พี่คุณม่อนคุณม่อนทักทายอ่อพี่เพนแม่คุณหมอด้วยสวัสดีค่ะนะคะรู้จักกันไว้นะคะทุกคนม่อนค่ะเรียกได้ทั้งสองโอเคอยากได้เทคนิคลฟ์ใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณม่อนเดี๋ยว เมื่อกี้ก็แชรไ์ไปเรื่องเทคนิคการไลฟ์ด้วยนะคะคุณม่อนคุณม่อนอยู่ไหมอยู่อยู่ยกดหนึ่งนะคะ่ะถ้าอยู่กดหนึ่งนะคะ่ะคุณม่อนอยากได้เทคนิคการไลฟ์ตอนนี้คุณม่อนไลฟ์ได้หรือ,อยังคะคุณม่อนยังไม่ครบพันปกติจะไลฟ์ยังไม่ได้แต่เทคนิคทางลัดก็คือสมัครดิจตอลช็อปลฟ์ได้ทันทีค่ะโอเคไลฟ์ได้แล้วใช่ไหมแสดงว่ามีดิจิตอลช็อปลวใช่ไหมคะอืมถ้าไลฟ์ได้ ก็คือเริ่มไลฟ์เลยเนาะทีนี้เนี่ยเทคนิคการไลฟ์กลับมาที่คุณม่อนแป๊บหนึง่งคุณแม่อัญญาเดี๋ยวหนูกลับไปหาคุณแม่อัญญานะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเนาะเทคนิคการไลฟ์ก็คือนะคะกดโกไลฟ์เลยไม่ต้องสนใจ <laughs> เพราะในติ๊กต็อกมันชิลมาก <laughs> ไม่เหมือนเพจฟอร์มสีฟ้านะคะในติ๊กต็อกมันชิลมากนะถ้าเราไลฟ์แรกๆเจ็ดวันแรกไม่ต้องสนใจไม่ต้องโฟกัสลูกตาคนดูเลยค่ะจะดูกี่คนไม่ต้องสนใจนะคะไลฟ์ live เป็นวิธีการฝึกยังไม่มีคนดูยังดีเลยเพราะว่าเราจะได้ฝึกหนึ่งมองรูกล้องศบตามองที่รูกล้องเสมือนว่าสบตาเพื่อนเรานั่งอยู่ต่อหน้ากันโอเคไหมเออยิ้มให้เพื่อนสบตาเพื่อนแล้วอย่าลืมนะคะเห็นไหมสวัสดีคุณเฟรมี่นะคะมือที่โบกขึ้นมาที่เราเห็นด้านล่างแล้วพิมพ์แล้วคือคือมีเพื่อนเข้ามาใหม่ทักทายเขาด้วย ควรนาสวัสดีค่ะเห็นควรนากลับมานะเขาเข้าออกใช่ไหมควรนานะมันจะเห็นเป็นมือโบอกแบบนี้แล้วก็ชื่อคูอันนาแล้วก็เข้าร่วมแล้วทักเพื่อนให้ทันโอเคไหมทักเพื่อนให้ทันจริงๆถ้าเห็นเป็นมือโบอกแบบนี้แสดงว่าเขายังไม่ได้กดจิ้มเข้ามาในไลฟ์ของเราแต่เขาสไลด์ผ่านโอเคไหมคุณม่อนเขาสไลด์ผ่านแล้วเขาเห็นอยู่ แต่ยังไม่ได้กดเข้ามาสวัสดีคุณกุ้งด้วยนะคะชื่อเล่นให้คุณดาริต้าหน่อยเรียกคุณกุ้งถูกไหมคะยินดีต้อนรับนะจ๊ะคุณม่อนนะคะที่ยกมือขึ้นมาคือเขายังไม่ได้จิ้มเข้ามาในไลฟ์แต่เขาได้ยินเสียงเราแล้วแหละถ้าเราพูดอะไรเขาได้ยินเสียงเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจงเรียกชื่อเขาสวัสดีเขาทันทีนะคะเหมือนที่คุณกุ้งแวะเข้ามาสวัสดีคุณกุ้งนะคะยินดีต้อนรับนะคะ ทุกคนจับมือคุณกุ้งด้วยนะนะคะคุณกุ้งรับเพื่อนเพิ่มไหมจ๊ะถ้ารับเพื่อนเพิ่มอ่าพิมพ์นะคะหนึ่งแล้วก็สลนะคะรับเพื่อนเพิ่มนะคะเพื่อนจะได้ไปจับมือคุณกุ้งเนาะสวัสดีเจ๊ผ่องนะคะสวัสดีค่ะ,ะคุณม่อนต่อนะคะคือเพื่อนยกมือทักทายทันทีไม่ว่าเขาจะกดเข้ามาหรือไม่นะคะแต่ทุกครั้งที่เราเรียกชื่อเขา เขามักจะกดเข้ามาคูดาลิต้านะเวลาสไลด์ผ่านใครนะคะเขาเรียกคูดาลิต้าคูดาลิต้าจำเป็นต้องแหวะเข้าไปเพราะเขาน่ารักอืม <c oughs> เพราะเขาหน้ารักนะเจ๊ผ่องสวัสดีนะคะอยินดีที่ได้รู้จักนะคะฝากติดตามนะคะช่องของคูดาลิต้าไว้ด้วยเจ๊ผ่องรับเพื่อนเพิ่มไหมจ๊านะขอแอบ,บดูหน่อยเพื่อนสองพันคูดาลิต้าขออนุญ,ญาตติดตามนะจ๊ะ ทำเรื่องอะไรนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเจ๊พ่องนะคะคุณดาริต้าจะมาไลฟ์ช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะคะทุกคนนะคะเจ๊พองติดตามแล้วขอบคุณค่ะนะคะทุกคนจับมือเจ๊พ่องไว้นะนะคะเจ๊พ่องน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆนะคะเมื่อกี้กําลังแบ่งปันเรื่องเทคนิคการไลฟ์สดให้กับคุณม่อนนะคะคุณม่อนนะคะทักทายเพื่อนทุกคนให้ทันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกันเรียกแขกนึกออกปะเออถ้าเราเรียกเขานะคะ เขาก็จะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเจ้าของห้องคนนี้น่ารักจังเลยนะอยากที่จะแวะเข้ามาแล้วยิ่งถ้าเราสวยๆอย่างงี้นะอย่างสวยๆอย่างคุณม่อนเนี่ยนะเออเพื่อนก็อยากแวะเข้ามาสวัสดีคุณเกรียงไกรดีเดิมคุณๆนั่นเหมือนเพื่อนเรานะใช่ไหมเพื่อนเกรียงไกรใช่ไหมอ่ะถ้าใช่พิมพเข้ามาหน่อยเพื่อนนะคะถ้าไม่ใช่ก็ <laughs> พิมพ์ชื่อเล่นมานะคะแล้วก็ส l a ชื่อเล่นให้ผู้จัดด้วยนะยินดีที่ได้รู้จักนะคะอืม เจ๊ผ่องบอกว่าสร้างตัวตนไลฟ์ช่วง2โมงนะคะได้6วันแล้วเย้สุดยอดมากเจ๊ผ่องเดี๋ยวหนูไปเชียร์จำได้นะเ<อ>พื่อนเกลียงไกใช่ป่ะโอเคนะเพื่อนยินดีต้อนรับนะอตอนนี้เป็นครูดาริต้าแล้วนะทุกคนนะเพื่อนนะโอเคนะยินดียินดีนะมารับความรู้กันนะฝากเคาะจอเคาะใจนะเวลาเราเคาะที่จอเราอะลองแตะดูดิเคาะเมงอะลองแตะดูนะมันจะขึ้นเป็นหัวใจอะลองดูลองดูนะ <c oughs> ครูอนาทักทายคุณเกรียงไกรด้วยนะคุณเกรียงไกรคุณสลชชื่อเล่นมาให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยคุณปั้นช่องหรือเปล่าขอดูหน่อยสามร้อยสองคนนะเดี๋ยวเพื่อนติดตามไว้นะ <c oughs> คุณปั้นช่องหรือคุณมาเล่นเฉยๆบอกก่อน <c oughs> จับมือกันไว้นะทุกคนนะคุณม่อนไปต่อนะคะมีเพื่อนยกมือทักทันทีสวัสดีเขาแล้วบอกเขาว่า ลชื่อเล่นมาทักทายผู้จัดด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเรานะคะเราสอนเรื่องอะไรแนะนําตัวไปเลยนะคะแล้วก็ทักทายทุกคนแล้วก็คุณอัญญาบอกว่าสวัสดีคุณเกรียงไกรด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาขอจอขอใจนะคุณดาริต้าก็แบ่งปันทุกคนแบบนี้นะคุณผ่องเดี๋ยวคุณไม่ใช่คุณผ่องเจ๊ผ่องไม่ใช่คุณนะาทักทายเจ๊ผ่องด้วยนะคะน่ารักมากๆนะคะ สวัสดีคุณแม่นะคุณแม่ริต้านะคะคุณแม่ของหนูน่ารักมากๆนะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ขับรถหรือเปล่านะคะพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ได้ไหมนะ,ะตอนนี้คุณดาริตา้าวันนี้ไม่ได้ไปไลฟ์ในเพจฟอร์มสีฟ้านะคะมาปักหลักปักเสาเข็มอยู่ที่ t ิ k ต o k ในวันนี้นะคะอืมติดตามคุณกุ้งแล้วคุณนาบอกนะคะน่ารักมากๆนะคะจับมือกันไว้นะจ๊ะทุกคนนะคะเมื่อกี้อยู่ที่คุณม่อนเทคนิคการไลฟ์สดประมาณนั้นก่อนนะคะแล้วก็ ขอให้เริ่มไลฟ์สดทุกวันแล้วถ้ากําหนดเวลาได้ให้กําหนดเวลาแล้วเขียนลงไปในช่องด้วยนะคุูดาริต้าก็จะไลฟ์ประมาณบ่ายสามโมงนะคะอืมหรือถ้าเป็นถ้าพิเศษถ้ามีพิเศษก็จะมาช่วง10บโมงอีกหนึ่งครั้งนะคะช่วงประมาณแบบนี้นะคะครูไลฟ์ดูไลฟ์ครูแอลลี่ค่ะอ๋อโอเคค่ะฝากเชียร์คุณแม่แอลลี่ด้วยนะคะ <laughs> หนูไม่ได้ไม่เชียร์นะคะอ่ะ ตอนนี้ติ o k กําลังเปิดการมองเห็นนะคะถ้าเราไลฟ์แรก็กๆต้นไลฟ์เนี่ยจะยังไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงคุณม่อนยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมกดหนึ่งมาหน่อยกดหนึ่งมาเรื่อยๆนะทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ทุกคนถ้าเกิดว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะให้กดหนึ่งมานะคะครูจะได้เห็นว่าใครยังอยู่ด้วยกันโอเคไหมคุณม่อนยังอยู่เยอมมากนะคะ คุณม่อนเนี่ยอายุเท่าไหร่คะขออนุญาตได้ไหมนะจะได้เรียกถูกว่าเรียกน้องหรือว่าเรียกเพื่อนหรือว่าเรียกพี่ดีนะคุณดาริตาชอบนะที่จะใช้คำแทนว่าพี่เพื่อนคุณป้าคุณแม่หรืออะไรอย่างนี้คือเราเราสนิทกัน35ใช่ไหมอุ้ยเป็นน้องเป็นน้องสองปีนะเรียกน้องมอนก็แล้วกันนะคะน่ารักดีนะ น้องม่อนสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ออกมาไลฟ์สดได้เลยนะแล้วเวลาออกมาไลฟ์นะให้แชร์มาที่คุณพี่ได้เลยคุณพี่จะเข้ามาเชียร์ถ้าคุณพี่อยู่ในทิกตอกโอเคปะ่ะเรามาเชียร์กันแล้วก็ครูก็จะเป็นสายเคาะเคาะเม่งนะเคาะเคาะใจแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้คือเป็นการเปิดการมองเห็นให้ตัวเราเองด้วยนะหมายถึงคนเคานะน่ะเปิดการมองเห็นให้ช่องตัวเองด้วยนะเพราะว่ามันสะสมคะแนนไปเรื่อยๆ การที่เรามาฝังตัวอยู่ในช่องนี้หรืออยู่ใน Tik t o อกนะคะเนี่ยขณะนี้เขากำลังคำนวณอยู่นะว่าเราอยู่ใน Tik t o อกในใช้เวลากี่นาทีแล้วกี่ชั่วโมงแล้วแล้วเราเคาะหรือเราทำอะไรบ้างเขาจับพฤติกรรมเราทั้งหมดเลยนะเขาใช้ AI นะทุกคนนะคะกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์กี่คอมเมนต์กดแช์กี่กี่แช์อยู่ในไลฟ์สดเพื่อนกี่ชั่วโมงเขาจับทั้งหมดเลยนะคะคนที่เขาไลฟ์สดขายของเคยเห็นปะ เขาขายเสร็จขายเสร็จเขาเขง,ง่วงใช่ปะเขาก็นอนไปเลยเขาไม่ปิดไลฟ์นะทุกคนเก็บสะสมชั่วโมงบินอยู่ใน t ิ๊กต k อกคือแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงลิ้นพันกัน <laughs> นั่นแหละเขาเก็บสะสมชั่วโมงของตัวเองนะคะเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาอาจจะขายสินค้าในให้แก๊งวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะแล้วพวกแก๊งวัยรุ่นเวลามันมันเห็นเพื่อนเพื่อนนอนแบบนอนโชกเก้นแต่มันไม่ได้โชกเกนนะคือนอนแบบว่านอนท่าไหนเขาก็นอนไป ตื่นเช้ามาก็ายังไม่ตื่นคือนอนทั้งคืนอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เขารู้ว่าอาัลกอริทึมมันทํางานแบบนั้นเขาก็ปั่นเลยค่ะว่าเขาจะต้องฝังตัวอยู่ในติ๊กตอกไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเลยอืมแต่ถ้าเราจะแบบสายนั้นมันก็คงไม่ใช่ถ้าเรามาสายให้ความรู้ใช่ป่ะเออแต่ถ้าพวกเด็กๆอะ่ะเขาจะเล่นกันเพื่อ 1. เก็บของขวัญได้ตังค์ด้วยนะคะทําเวลาเก็บสะสมคะแนน ได้เปิดการมองเห็นยิ่งอยู่นานคนก็นยิ่งมายิ่งคนพิมพ์เนี้ยป่ะพี่พี่ตื่นมาก่อนตื่นมาขายก่อนพี่พี่นอนพอแล้วมั้งตื่นมาขายได้แล้วคือคอมเมนต์มันรัวมากโดยที่เขาไม่ได้ขอให้ใครมาคอมเมนต์เลยเข้าใจป่ะอันนั้นคือช่องแบบนั้นแต่แล้วแต่เรานะอันนี้คุณแค่แชร์ว่าเอากระทึมมันทำงานแบบไหนนะคะอืมสิบเอ็ดมานะคะขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะ โอเคนะคะทุกคนกดหนึ่งมาน่ารักมากมาพี่เพ็ญยังอยู่น่ารักมากๆ1 1หนึ่งหนึ่งจักรวาลคอนเฟิร์มด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมจับมือกันนะคะสอนดีมากๆขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะก็เป็นกันเองค่ะคุณแม่ช่องช่องติ๊กตอกนี้ก็จะจะ,จะแบบใครถามอะไรถามมาได้เลยนะคะนองม่อนโอเคเนาะโอเคไหมถามอะไรเพิ่มเติมพิมมาได้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่คุณแม่อัญญานะคะคุณแม่อัญญาวันนี้คุณแม่อัญญาไลฟ์สดในติ๊กตอกนะคะ กดนิปโป้งให้สองอันกดนิ้โปงให้สองอัน,ออน,ออนเยี่ยมมากๆแล้วทําได้เป็นธรรมชาติมากๆนะคะแชร์ตัวเองว่าทําไมเราจะต้องออกมาไลฟ์สดถ้าไม่ออกมาไลฟ์สดถ้าเป็นคนสูงอายุก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรความเบื่อนหน่ายนะคะเกิดความไม่มีคุณค่านะลูกหลานไม่เคารพหรืออาจจะเกิดโรคซึมเศร้าได้ถ้าคนที่แบบเกษียณไปแล้วใช่ปะ โอเคค่ะนะได้หรือได้เลย,เลยคุณม่อนนะน้องม่อนฟังต่อฟังต่อนะหรือถ้าเป็นคนที่มีธุรกิจนะคะช่วงนี้บางคนก็ไม่ค่อยมาจับจ่ายใช้สอยแล้วเพราะเขาก็ไปเที่ยวได้ไกลและหรือคนส่วนมากพฤติกรรมช้อปปิง้งออนไลน์เขาก็ยังทําอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าร้านก็จะไม่ได้ขายดีเหมือนสมัยก่อนโควิดนะคุณแม่แอนยาแบ่งปันดีมากวันนี้ชื่นชมนะคะเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับ f อตรงๆเลยนะคะ เกี่ยวข้องกับฐานแฟนตรงๆเลยเกี่ยวข้องกับคนในยุคปัจจุบันโดยตรงเลยขอให้คุณแม่อัญญาแบ่งปันเรื่องนี้ต่อไปนะคะแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะเพิ่มเพื่อนได้เรื่อยๆแล้วช่วยคนที่เขาอะ่ะยังไม่ได้ออกมาไลฟ์สดให้รีบออกมานะคะสวัสดีค่ะคุณจีจี้นะคะสายเปของดิฉันมาอีกแล้วนะ <c oughs> เข้ามาแล้วฝากเข้าใจด้วยนะทุกคนค่ะนะคะอืมนั่นแหละนะคะช่วงนี้ก็คือ t ิ k t ต k ก,ก,ก็เริ่มเปิดการมองเห็นแล้วนะ,ะโอ้มาปุ๊บเพยปุ๊บนะ มาปุ๊บก็จ่ายเลยเปเลยนะคะน่ารักมากคุณจี้ขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากเขะจ่อขอใจแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์ไปให้ตามเพื่อนใน Tik t o k ได้เลยนะจ๊ะทุกคนนะคะคนที่มีเพื่อนใน Tik t o k อ่าการที่เรากดแชร์เราได้คะแนนสะสมนะคะแล้วก็เปิดการมองเห็นให้กับผู้จัดด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเรื่อยๆเคาะจอขอใจให้คุณดาริต้าตลอดเลยน่ารักมากๆนะ 4.0K แล้วทุกคนนะคะ คูริต้าบอกว่าสวัสดีคูจีจิด้วยนะจ๊ะอ่าคูจีจิสวัสดีคูสวัสดีค่ะสวัสดีกลับนะสวัสดีคูริต้ากลับด้วยนะน่ารักมาก9้าล้านลูกกระตา่ายแชร์แป,ป๊บนะน่ารักมากขอบคุณค่ะคูจีจิค่ะนะคูจีจิไลฟ์หรือยังคะวันนี้ถ้าไลฟ์แล้วแชร์มาเลยนะนะคะแชร์มาที่ที่เอ่อที่แชทส่วนตัวคุูริต้าก็ได้หรือแชร์ไปที่ยอดมนุษย์ด้วยก็ได้นะคะในในแชทของเพจฟอร์มสีฟ้านะจ๊ะอืมพวกเราทุกคนถ้าว่างเราจะเข้าไปเชร์อยู่แล้วค่ะคุณร,ริ้าเเเเวลลลหห็นห็นนนพื่อฟแว เราอาจจะไม่สะดวกครูก็จะแชร์เข้าไปในห้องนั้นก่อนเลยนะคะเพราะว่าเผื่อเพื่อนบางคนว่างอยู่ที่ไม่ได้ไลฟ์สดเขาจะได้ไปเชียร์เพื่อนนะคะอันนี้คือประโยชน์ของกลุ่มแชทยอดมนุษย์ของพวกเรานะคะอะพี่เพนสวัสดีครูจิจ้ด้วยนะจ๊ะจับมือกันไว้เดือยๆทุกคนนะคะโอเคกลับมาที่คุณแม่อัญญาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณแม่อัญญานะคะขายเสื้อผ้าค่ะ ในร้านวันนี้ที่ไลฟ์สดไม่มีลูกค้าเข้ามานะคะครูอัญญาก,ก็เลยลุกขึ้นมาไลฟ์สดนะสุดยอดมากๆแล้วก็ประเด็นก็คือดีมากๆเลยเรื่องคอนเทนต์วันนี้ชื่นชมก็คือว่าแบ่งปันเรื่องทำไมครูแม่อัญญาถึงออกมาไลฟ์สดทำออนไลน์แล้วปรับคอนเทนต์ของตัวเองจากช่วงแรกแล้วเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการทำเสื้อผ้าเพราะคุณแม่อัญญาเชี่ยวชาญเรื่องการดูเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ เลือกเสื้อผ้าหรือการปรับลูกขายเสื้อผ้าอยู่แล้วด้วยมีสินค้าเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่อัญญาก็เลยออกมาแบ่งปันเรื่องนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆนะคะคอนเทนต์เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสุขหรือเปล่าที่เราพูดเรื่องนี้เราแบ่งปันเรื่องนี้และ2มันเกี่ยวข้องกับฐานแฟนของเราหรือเปล่านะคะมันช่วยแก้ปัญหาให้ฐานแฟนหรือเปล่ามันช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าของเราหรือเปล่าสินค้าของเราช่วยอะไรเขาได้มั่ง แล้วเราไปแกะมาแล้วเราก็เอามาทำคอนเทนต์มาไลฟ์สดบอกเขามาทำคลิปบอกเขามาทำโพสต์บอกเขานี่คือคอนเทนต์นะคะเราถึงจะขายได้เราถึงจะขายดีขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะคะคุณจีจี้ควรย่านะ,ะขอบคุณที่แชร์เป็นระยะระยะน่ารักมากจริงๆนะคะคุณจีจี้บอกว่าอ่าทักทายพี่เพนด้วยนะจ๊ะคุริต้าแชร์ห้ากลุ่มห้าคนขอบคุณค่านะคะโอเคทุกคนนะคะน่ารักมากนะคะอยู่ด้วยกันเหนียวแน่นมากนะคะอืม คูดาริต้าก็ทดลองบางสิ่งบางอย่างอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะเอาสองช่องขึ้นมาไลฟ์เลยเห็นไหมคูดาริต้าก็จะมีเพื่อนอถามได้เลยจ้ะน้องม่อนถามมาเลยจ้ะตอบได้ตอบในไลฟ์เลยถ้าตอบไม่ได้อัดคลิปส่งให้เพราะบางอย่าง <c oughs> มันเป็นเทคนิคนะคะอธิบายหน้าไลฟ์อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่คูดาริต้าจะทำคลิปให้แน่นอนถ้าเกิดว่ามันจำเป็นนะคะอืม ว่าไงหนูถามมาได้เลยค่ะถามมาได้เลยถามมาได้เลยคุณแม่อัญญาเสริมให้คุณแม่อัญญาระหว่างรอนะคะตอนท้ายคุณเดต้ตาไปเชียร์คุณแม่อัญญาใช่ไหมบอกคุณแม่ขายของด้วยขายเสื้อหน่อยนะ่ะตอนนั้นเนี่ยมีคนรอเอฟอยู่สามคนรอเอฟก็คือรอซื้อคุณแม่อัญญาอยู่ไหมคะกดหนึ่งหน่อยนะคะกดหนึ่งหน่อยหนูจะได้รู้ว่าคุณแม่อัญญาอยู่เพราะไลฟ์สดนี้ ไม่ได้บันทึกถ้าคุณแม่ไม่อยู่หนูอาจจะไม่ได้พูดมากแต่ถ้าคุณแม่อัญญาอยู่เราจะได้พูดนะโอเคคุณแม่อัญากนหนึ่งแล้วขอบคุณค่ะตอนที่ท้ายท้ายไลฟ์นะคะมีลูกค้ารอซื้อเสื้อผ้าอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแม่ลืมขายค่ะข้อผิดพลาดคืออะไรรู้ปะเวลาเราออกมาทำร้ายสดเราออกมาทำคลิปทำสื่อแล้วเรามาให้ความรู้ เสร็จปุ๊บเราลืมปิดค่ะคุณเปิดบ้านแล้วคุณลืมปิดค่ะคุณให้ความรู้คนแล้วคุณลืมขายของค่ะไม่ได้นะจ๊ะเพราะเรายังต้องกินต้องใช้ค่ะคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ขำ <c oughs> จริงคุณแม่ให้ความรู้เขาเป็นดิบดีเลยเราก็ตั้งใจฟังแบบว่าหูยสุดยอดพูดดีมากเลยเราประทับใจรอและรอที่จะเอฟและ แต่ปรากฏว่าคุณแม่ไม่ขายจ้ะคุณแม่อายกกล้องขึ้นมาใช่ปะเราก็แผนกล้องให้ดูเสียบผ้าแต่ละตัวอันนี้สีนี้อันนี้เป็นแบบนี้รุ่นนี้นะถ้าเกินหุ่นอย่างนี้คือให้ความรู้ด้วยนะแต่ลืมอ่านคอมเมนต์ค่ะเ <c oughs> <c oughs> อ่อคุณป้าเดซี่เอ้ยคุณแม่แอลลี่เอย้ยคูดาริต้าเอย้ยเอฟตัวนี้ค่ะสีแดงค่ะสีนั้นค่ะคือทุกคนเอฟ แต่คุณแม่นย่าลืมขายค่ะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ค่ะมัวพาเดินชมอยู่นั่นเองไม่ได้ว่านะแต่ดีแล้วดีแล้วที่เราได้ฝึกนะคะแล้วดีแล้วที่เราได้เจอกันนะคะดีแล้วที่เข้ามาในไลฟ์ของหนูโอเคไหมเออฮ้สองห้าสองใจขอบคุณค่ะขอบคุณครูจี้จี้น่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณคาะนะคุณแม่นยา่าทำดีแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้ก็คือว่า ให้คุณแม่นะคะให้ความรู้เหมือนเดิมแล้วตอนท้ายก็ขายเสื้อผ้าโอเคปะ่ะขายโดยไม่ต้องเขินนะ,ะในความรู้สึกคือว่าคุณแม่อาจจะเขินที่จะพูดขายใช่ไหมเขินที่จะพูดราคาใช่ไหมนะคะเขินที่จะต้องขายแบบตรงๆใช่ไหมคะเออไม่ต้องเขินค่ะนะ,ะสวัสดีค่ะคุณน้องนะ,ะ welcome b a c แบ็นะคะคุณน้องสวัสดีค่ะเหมือนเจอกันในช่องไหนสักช่องหนึ่งนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะฝากติดตามผู้จัดด้วยนะจ๊ะทุกคนจับมือคุน้องด้วยนะคะสวัสดีโอ้คุณเคียงไกลที่เดิมนะคะคุณเกียงไกลกลับมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะกลับมาบ้านของเพื่อนนะอคะฟังเอาความรู้ต่อนะทุกคนนะครูเชื่อว่าทุกคนในที่นี้กําลังต้องการต้องการ,การเครื่องมือต้องการวิธีการแล้วก็ ต้องการความรู้เรื่องของการสร้างตัวตนบนออนไลน์ Online, เพื่อให้เราขายดีขึ้นเพื่อเพื่อให้เราเติบโตขึ้นเนาะอีก152ใจสุดยอดมากๆน่ารักจริงๆนะคะขอบคุณครูจีจี้นะคะอ่ะต่อคุณแม่นย่าอีกนิดนึงก็คือว่าให้คุณแม่นย่านะตั้งกล้องที่เดิมปกตินะคะแล้วหันไปที่เสื้อผ้าแล้วไปหยิบเสื้อผ้ามานะคะทีละแบบนะอาจจะเลือกมาสักวันละ3-4ถึงแบบในหนึ่งไลฟ์โอเคไหม ในหนึ่งไลฟ์นะคะให้ไปเอามาสักวันละ3ามถึงสแบบถ้ามันเยอะเกินไปนะเพราะว่าคุณแม่ร้านใหญ่ใช่ไหมคะมีเสื้อผ้าหลากหลายมากเลยอาจจะเลือกแบบที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะขเขาใจะเคาจะให้ลูกสาวขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะ,อ,ะอาจจะเลือกแบบที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กําลังฟังไลฟ์สดอยู่เช่นอันนี้อันนี้ของจริงนะคะคุณแม่น่าถ้าฟังอยู่นะคะ เอาเสื้อผ้าที่ที่ตัดสินใจแล้วว่ามันน่าจะเหมาะกับคูดาลิต้าน่าจะเหมาะกับครูแอลลี่น่าจะเหมาะกับครูเดซี่หรือคนที่ผ่านเข้ามาแล้วอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าคนที่กำลังทำออนไลน์อยู่แน่นอนหนูหนูเชื่อแบบนั้นว่าคนที่มาดูไลฟ์สดของคุณแม่ย่าน่าจะเป็นคนที่กำลังสร้างตัวตนบนออนไลน์ก็เลือกเสื้อผ้าในแบบที่น่าจะเหมาะกับเขามาโชว์แล้วบอกเขาว่า แบบนี้เหมาะกับคนที่กำลังตั้งใจว่าจะออกมาไลฟ์สดให้สวยนะถ้าหุ่นแบบนี้ให้เลือกแบบนี้ถ้าหุ่นแบบนี้ให้เลือกแบบนี้แบบนี้ควรย่าส่งให้ฟรีเลยสำหรับลูกเพจสำหรับฐานแฟนที่กำลังดูไลฟ์สดในนี้อยู่นะคะราคา300เท่านั้นถ้าใครสนใจนะคะพิมพ์ cf 300มาเลยค่ะ แพงใช่ไมสามร้อนี่คือแพงใช่ไหมคุณแม่หรือว่าหนูสอนแพงเพราะหนูเอฟเสื้อผ้าบ่อยคุณแม่ต้องเชื่อหนูนะอืมหนูเอฟเสื้อผ้าบ่อยมากอืมตะกอน <laughs> ตอนนี้ก็ยังเอฟอยู่นะคะสอนแพงใช่คุณแม่ทําแบบนี้เลยนะไม่ต้องเขินอายเพราะพวกเรามันคนกันเองทั้งนั้นน่ะที่มาดูเราเนี่ยรอช่วยเราอยู่แล้วที่เขาสละเวลามาดูไลฟ์เนี่ย คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต่างช่วยกันอยู่แล้วมันวินวินทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะให้ราคาพิเศษส่งฟรีให้เลยแต่อย่าให้ตัวเองขาดทุนก็พอโอเคปะ่ะนะคะแล้วให้เราอยู่ได้นะตั้งราคาพิเศษโดยเฉพาะคนที่มาอยู่ดูเราแรกๆเ,เ,เนี่ยเราต้องรู้สึกขอบคุณเขาด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> เขามาแบบมาเป็นหนึ่งในลูกตาเลยนะ เราต้องช่วยเขาด้วยเราต้องให้อะไรพิเศษกับเขาด้วยแต่อย่าให้ตัวเองขาดทุนเท่านั้นเองเอากําไรแต่ไม่เอาเยอะมากอย่างเนี้ยในช่วงแรกๆนืกออกปะอืมก็มาตั้งเลยแล้วไม่ต้องเคลื่อนย้ายกล้องเพราะว่ามันมันวินแมคุณแม่คุณแม่เ <laughs> ข้าใจบะมันวินหัวก็คือว่ากล้องมันเคลื่อนไหวไปตามที่เราเดินนั่นแหละนะคะ เราก็ตั้งขาตั้งกล้องแล้วหยิบเสื้อผ้ามาแบบที่1นนะคะอันนี้ผ้านี้นะแบบนี้เหมาะกับคนรูปร่างแบบนี้นะคะสวยมากถ้าใส่ออกมาหรือคุณแม่จะแบบว่ามาลองให้ดูก็แล้วแต่หรือเทียบให้ดูก็ได้นะคะพี่ผ่องยังไลฟ์เล่าเรื่องของตัวเองอยู่เลยช่วงมันจะน่าเบื่อไหมไม่น่าเบื่อค่ะพี่ผ่องนะพี่ผ่องไม่น่าเบื่อเลยแรกๆเขาอยากรู้จักเรานะแชร์ตัวเองเป็นการฝึกฝนแล้วพูดเรื่องของตัวเองอะ่ะมันจะพูดได้คล่องใช่ปะ แต่เราอย่าลืมคุยกับเพื่อนด้วยแล้วเราอย่าลืมถามเพื่อนด้วยว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนที่มาดูเราอะนะคะเพื่อนทําอะไรอยู่ทําความรู้จักกับเพื่อนที่มาดูเราด้วยเขาจะได้รู้สึกว่าไม่เบื่ออืคุยเรื่องของเขาเขาจะไม่มีทางเบื่อโอเคไหมแบ่งปันการแชร์กันแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรเราก็แชร์เรื่องของเราต่อ มีเพื่อนใหม่มาก็ทําความรู้จักกันเหมือนเราเจอกันครั้งแรกทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรนะคะทําอะไรอยู่ตอนนี้ทํางานอะไรทําธุรกิจอะไรแบ่งปันกันได้นะ,ะขายดีไหมคุยกันแบบนี้เหมือนเพื่อนกันนะคะมาวินนะขอบคุณมากนะ่ารักมากค่บยินดีคะ่ะพี่ผงนะคะอย่าลืมนะถ้าไลฟ์สดแชร์แชร์ไลฟ์สดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเชร์กันนะอยากรู้จักพี่ผงมากขึ้นด้วยโอเคไหมคะอ่าให้สายรุ้มก็มาคุณนาบอกนะ ควรนาสวัสดีค่ะนะคะทุกคนอย่าลืมจับมือกันนะจ๊ะจับมือกันไว้นะคะแล้วอย่าลืมอย่าจับแค่มือนะคะตามไปดูคลิปของเพื่อนแล้วก็ไปพิมพ์อขอบคุณที่เกิดถ้าเกิดว่าความรู้นั้นดีก็ช่วยแชร์ด้วยก็ดีนะ,ะกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้แล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปของเพื่อนไปเลยว่ายินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักกันจริงๆนะทุกคนถ้าวันนี้ สวัสดีโค้ชฟลุกนะคะยินดีต้อนรับนะ,คะโค้ชฟลุกมาอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องของครูดาริตาะะบ้านครูดาริตายินดีต้อนรับทุกคนนะคะจับมือคุณผ่องแล้วนะคะนี่ไงนะครูริตาะค,ะคุณแม่ริตาที่ที่ครูดาริตาเรียกเนี่ยคือเป็นโค้ชครูสายจิตวิญญาณของครูดาริตาเองนะคะครูดาริตาเกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ที่มีความสุขแบบนี้เพราะครูริตานะคะ ฝากทุกคนจับมือคูริต้าเอาไว้ด้วยนะคะผมเล่นทีทีมา8เดือนครับโค้ดฟุกบอกว้าวสุดยอดเล่น8เดือนแล้วนะขออนุญาตโปรโมตโค้ดฟุกนะโค้ดฟุกมาเจอกันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเราเจอกันบ่อยนะ,ะขออนุญาตแบ่งปันนะคะโค้ดฟุกทำเรื่องไอทีเรื่องบันเทิงและเรื่องข่าวสารนะคะไลฟ์8ปดโมงถึง10บโมงครึ่งว้าวแล้วก็ช่วงเย็นก็ไลฟ์อีกครั้งหนึ่งตอน สินะคือ5้าโมงเย็นถึง6กโมงครึ่งขยันมากโค้ดฟลุกนะคะไม่เติบโตได้ไงเนี่ยเห็นไหมเออคุณดาลิตาเปิดแจ้งเตือนไปแล้วนะถ้าไลฟ์สดเดี๋ยวไปเชียร์นะคะผมมีพอตอตสี่ห้าหนึ่งสองคนครับผู้ติดตามใช่ไหมอ่าโอเคพอตโตนะสุดยอดมากๆนะคะ8เดือนนะคะเห็นไหมว่าความขยันมุมั่นและตั้งใจนะคะ สุดยอดจริงๆทุกคนจับมือโค้ดฟุกได้เลยนะคะโค้ดฟุกเนี่ยแบ่งปันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอทีด้วยน่าสนใจมากๆนะบันเทิงก็ได้ข่าวสารก็ได้นะคะเข้าไปติดตามนะคะแล้วส่งกําลังใจให้กันนะคะูริต้าบอกว่าจับมือโค้ดฟุกแล้วนะคะ,ะ,คะฝากทุกคนนะจับมือกันนะคะขอติดตามไลฟ์สดทุกคนยินดีค่ะโค้ดฟุกบอกว่าขออนุญาตจับมือทุกคนนะคะคูริต้าชอบเผลนะ,ะตอนนี้เขาไม่ให้พูดคําว่าโตโตนะติดตามนะ ให้ใช้คำว่าจับมือกันนะฮะเกี่ยวก้อยก็ไม่ได้นะฮะแต่อย่าพูดบ่อยนะฮะใช้คำว่าจับมือกันนะทุกคนโค้ดฟุกเก่งมากจริงค่ะผมทำคลิปลิปซิงค์ครับอ๋อโอเคนะมาความบันเทิงบวกกับความรู้เรื่องไอทีนะคะเยี่ยมนะคะเพราะคนต้องการสิ่งนี้ค่ะโค้ดฟุกเยี่ยมมากนะคะความรู้นะคะคนที่ถ้าเป็นแบบคนโตแล้วอ่ะเขาต้องการความบันเทิงด้วย และก็ต้องการความรู้ด้วยซึ่งโคดฟุกทำได้ดีมากๆนะเดี๋ยวจะไปติดตามกันนะคะคูริต้าขอบคุณครับพี่นะขอบโคดโคดฟุกบอกว่าขอบคุณคูริต้าด้วยนะจ๊ะอ่ะพี่เพนบอกว่าควรขายช่วงไหนคะครูควรขายช่วงประมาณท้ายไลฟ์นะคะประมาณ10นาทีก่อนจบก็ได้นะคะหรือหรือแล้วแต่นะ10%หรือ5%ของของไลฟ์สดเรานะคะแต่ไม่แปลกหรอกบางทีเราแวบขึ้นมาถ้าเรามีโอกาสมีจังหวะเราพูด กลางไลฟ์ก็ได้พูดในจังหวะที่คนดูเยอะๆได้แว็บได้แต่ขอให้เรากำลังกาลังเชื่อมถึงเรื่องนั้นอยู่เราสามารถพูดมาได้ไม่ผิดนะคะพอพูดขายเสร็จก็ให้ข้อมูลต่อก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเป็นการฝึกนะคะพูดเสร็จขายเสร็จก็ให้ปล่อยวางไม่คาดหวังว่าจะขายได้หรือไม่นะคะไม่คาดหวังนะคะ แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะแต่ถ้าเราอยากได้จนเกินไปมันคือเรารู้สึกขาดเราจะไม่มีทางได้สิ่งนั้นนะคะโอเคไหมอืมขอบคุณมากค่ะครูยินดีค่ะพี่เพนบอกว่าสวัสดีค่ะโค้ชฟุกกดติดตามแล้วค่ะนะคะติดตามพี่เพนด้วยนะพี่เพนนะคะทำเรื่องออนไลน์การสร้างตัวตนนะคะ ขายแหนมเห็ดจนส่งลูกเรียนหมอได้ไม่ธรรมดานะผู้หญิงคนนี้นะคะและแหนมเห็ดของพี่เพ้นนะคะอร่อยมากคุณดาริต้าเป็นแฟนพันธ์แท้ของพี่เพ้นอยู่จับมือพี่เพนนะ,ะแล้วก็ไปส่งกําลังใจให้กันด้วยนะคะโค้ดฟุกนะคะว้าวส่งของขวัญมาให้คุณดาริต้าด้วยขอบคุณมากๆสายเปยของคุณดาริต้าใหม่อีกแล้วหนึ่งท่านนะ,ะอืมคนที่กําลังเคาใจให้อยู่นะขอบคุณมากๆเลยจ้า ช่วงนี้ติดต่อกำลังเปิดการมองเห็นให้ช่องคูดาลิตานะคะูดาลิตาใช้2ช่องไลฟ์สดอยู่นะคะอีกช่องหนึ่ง2 0 0พกว่าอีกช่องหนึ่งส0,000นะคะเมื่อก่อนไม่ได้มาไลฟ์ในทีทีค่ะก็ปั้นช่องแบบสเปะสปะานะคะแต่ตอนนี้ก็กลับมาโฟกัสนะคะเดี๋ยวขอผมมีไวรัลหกคลิปครับยอดเยี่ยมค่ะคูดลิตาเคยมีคลิปไวรัลเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงกับทิศทางช่องปัจจุบนันคูก็เลยซ่อนไว้นะจ๊ะ <laughs> มันไม่ตรงกับทิศทางปัจจุบนันนะ,ะตอนนี้ก็กําลังปั้นใหม่นะคะ เยี่ยมมากนะฮะไปดูตัวอย่างการทําคลิปของโค้ดฟุกได้นะฮะคลิปไวรัลเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเจ๊ผ่องบอกขอบคุณค่านะฮะได้ความรู้เยอะเลยเจ๊ผ่องบอกนะคะยินดีค่ะพี่ผ่องนะคะเดียเด๋ยวเดี๋ยวอ่านไม่ทันนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากน่ารักมากนะคะโอเคค่ะทุกคนมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมนะคะมีใครอยากให้ครูดาริตาวิเคราะห์ให้อีกไหมเมื่อกี้ครูอนาไลฟ์สดวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปโคชชิ่งกันส่วนตัวเนาะเป็นลูกศิษย์กันแล้วเนาะ ครูพี่น้องยังอยู่ไหมคะขอดูครูพี่น้องหน่อยใครอยากให้ครูช่วยดูช่องให้นะคะพิมพ์มาได้เลยนะครูน้องพารวยสุดปังครูน้องทําเรื่องอะไรอยู่คะช่วยพิมพ์นแนะนําตัวเพิ่มเติมกว่านี้อีกนิดหนึ่งว่าเราทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วก็ไลฟ์สดช่วงไหนนะคะเพื่อนจะได้ติดตามนะคะจับมือพี่เพนเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพิ่งจับมือกันเหรอคุณเ <laughs> พิ่งจับมือกันเหรอคะทุกคน อีกแป๊บเดียวก็จะ 10k แล้วนะคะช่วยกันช่วยกันปัดนนะคะ 10k เปิดการมองเห็นในสเต็ปของของคนที่สร้างตัวตนนะค,ะควรจะได้ประมาณสัก 10k เขาจอให้ึงถ 10k อยากให้ดูช่องนะคะพี่ผ่องนะ,ะได้ค่ะเดี๋ยวใช้อีกเครื่องหนึ่งดูนะคะเครื่องคูดเดลิต้าใช้ยุสสองติดตามพี่พ,พี่ผ่องไปนะคะ อืมคุณดาริต้าไลฟ์อยู่เดี๋ยวขอลงก่อนขอลงก่อนสักครู่นะคะพี่ผ่องตอนนี้ผู้ติดต,ตาม2,384คนเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ผ่องให้ไปเปลี่ยนชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเข้าไปที่หลังบ้านนะคะขีด3ขีดแล้วก็เอ้ยมอใั่ถูกแล้วแล้วก็กดไปที่อ่อ โปรไฟล์นะคะแก้ไขโปรไฟล์นะคะชื่อตรงที่มันมีแอดนะคะภาษาอังกฤษนะให้เป็นชื่อพี่พ่องภาษาอังกฤษนะคะอาจจะเป็นเจ๊พ่องหรือว่าชื่อทางการของเรานะคะให้มันเรียกง่ายๆหน่อยนะคะเราจะได้เอาไปโปรโมทได้ง่ายๆนะ,ค,ะคนจำง่ายแล้วก็ตามที่ที่ชื่อว่า S S, S A A R T เนี่ยอ่านไม่ออกหนูอ่านไม่ออก,นอนออกเนาะในในลักษณะของการอ่านภาษาอังกฤษก็หนูก็อ่านไม่ออกคือมันจำจำไม่ได้นั่นแหละนะคะแต่ว่าใช้ชื่อเจ๊พ่อง ถูกแล้วนะคะอืมทีนี้ในโปรไฟล์เจ๊ผ่องนะคะตอนนี้ก็คือว่าเขียนคําว่ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดเพื่ออะไรไม่ได้ระบุเนาะคือเจ๊ผ่องต้องแนะนําตัวเองว่าเจ๊ผ่องทาเรื่องอะไรขออนุญาตไปดูคลิปนะคะเจ๊ผ่องขายของใช่ไหมมีสินค้าใช่ไหมคะเป็นขายอาหารด้วยของแห้งใช่ไหมจ๊ะ เป็นอาหารแห้งใช่ไหมคะเป็นอาหารทะเลแห้งใช่ไหมคะมีอะไรอีกอาหารทะเลนั่นแหละเนาะมมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่ผ่องก็คือมีร้านมีหน้าร้านใช่ไหมคะเอ่อทำคลิปก็คือเจ๊ผ่องจะต้องทําคลิปคลิปให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้ส่วนมากจะเป็นอ่าบันเทิงนะคะเป็นบันเทิงนะคะเป็นความสนุกสนานไลฟ์ได้ห้าวันแล้วเย่เยนะโอเคนะคะ ถ้างั้นก็สอนเรื่องของการออกมาไลฟ์สดก็ได้แบ่งปันว่าวันแรกที่เรามาไลฟ์สดเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วเราก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงแชร์ตัวเองนะคะแล้วก็ให้เทคนิคคลิปหนึ่งอาจจะเทคนิคเดียวก็ได้นะคะจะได้สั้นๆนะคะทำบุญนะคะตอนนี้คอนเทนต์ยังยังยังไม่ดึงดูดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยความสม่ำเสมอเจ๊พองก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆเป็นระยะนะคะอืม มีสายทำบุญด้วยใช่ไหมคะโอเคนะส่วนมากจะแชร์ไลฟ์สไตล์จะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะมีฐานแฟนมากขึ้นนะ,ะอยากให้โฟกัสทำคอนเทนต์ที่คนที่มาเล่น tiktok ตอนนี้เขาอยากรู้เรื่องอะไรให้เจ๊ผ่องไปทำเรื่องนั้นนะคะอย่างเช่นนะฝึกการทำคลิปหรือว่าการออกมาไลฟ์สดครั้งแรกนะคะ คิดยังไงนะแบ่งปันตัวเองนะคะแล้วก็เชิญชวนคนที่เขามีหน้าร้านเหมือนพี่ผงเน่ยนะคะให้มาทําออนไลน์จะได้ขายดีนะคะขอบคุณค่ะนะยินดีค่ะนะทำขนมด้วยขายของแห้งด้วยโอ้โหสุดยอดนะคะนั่นแหละค่ะนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเจอเองว่านะคะ สิ่งที่เราถนัดคืออะไรสุดท้ายแล้วเวลาเราทาคลิปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเชื่อไหมทักษะการทําออนไลน์แล้วก็เก่งขึ้นนะคะเราก็จะสามารถแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ได้เพิ่มเติมนะคะแต่ตอนแรกเราจะเขาเรียกว่าอาจจะใช้วิธีการทําคลิปรีวิวก็ได้นะคะพี่ผ่องนะคะเพราะพี่ผ่องมีสินค้าอยู่แล้วนะคะพี่ผ่องก็สอนคนทําคลิปรีวิวนะคะแต่เอาสินค้าตัวเองอะมาแทรกเขาเรียกทายอินตอนท้ายว่านะ,ะอาจจะทําแบบนี้แล้วซูมเข้ามาให้มันดูน่ากิน คือเรามีสินค้าที่เป็นของกินด้วยใช่ป่ะแล้วก็ทำคลิปวิธีการทำคลิปรีวิวทำแบบนี้นะแต่ให้เราไปศึกษาก่อนนะคะใน YouTube มีสอนหรือในช่องอื่นมีสอนว่าวิธีการทำคลิปรีวิวทำยังไงนะคะเราก็ฝึกฝนไปด้วยแล้วก็ออกมาไลฟ์สดไปด้วยแชร์ตัวเองนะคะแล้วก็สร้างฐานแฟนที่รักเราโอเคไหมคะอืมทำต่อค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกเนดะ้อสุดท้ายเราจะเก่งขึ้นรอบด้านเลยโอเคไหมคะอืม โอเคทุกคนนะคะอู้8 9้ 8.9k แล้วนะคะมานะคะเกือบ9แล้วอีก 1k เราก็จะได้แทร็เก็ตของวันนี้โอเคค่ะนะคะพี่ผ่องเยี่ยมมากนะคะพี่ผ่องอยู่จังหวัดไหนจ๊ะพี่ผ่องจังหวัดไหนจ้ากดฟุกไปหรือ,อยังมีใครอยู่กับเราบ้างเนี่ยกดหนึ่งหน่อยจ้ะ มีใครยังไม่ไลฟ์สดวันนี้ไหมคะอ่ะพิมพ์บอกหน่อยนะคะจะได้ตามไปเชียร์กันนะคะน้องม่อนน้องม่อนไลฟ์ตอนไหนนะน้องม่อนไลฟ์ตอนไหนนะพิมพบอกหน่อยนะคะได้ได้ใส่ไปไว้ในช่องหรือยังยังใช่ไหมอืมน้องม่อนก็โปรโมทให้น้องม่อนนิดนึงนะคะน้องม่อนให้คำปรึกษาเรื่องผิวและกระดูกนะคะแล้วก็สอนสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงทุนนะคะสุดยอดมากๆนะคะโอเคนะ งั้นก็ฝากทุกคนจับมือน้องม่อนด้วยนะคะน้องม่อนไลฟ์สดตอนไหนพิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวกูเรต้าจะไปใส่แล้วนะว่าจะไลฟ์สดกี่โมงนะคะยังไม่ใส่นะยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์ม,ม confirm, ใช่ไหมว่าจะไลฟ์ตอนไหนนะ่ะคุณแม่มือเป็นระวิงนะนางสารนางสารคุณแม่อ๋อพี่ผ่องอยู่ชนบุรีเหมือนพี่เควินเลยอยู่แถวไหนคะพี่เควินเขาอยู่ไปโซนปวกแดงไหมก็คืออยู่ใน ในตะเข็บตะเข็บชนบุรีอ่ะไปจะไปทําระยองแล้วอ่ะ <c oughs> หนูไปชนบุรีบ่อยมากสมัยก่อนนะคะไปที่นี่คมอุตสาหกรรมสมัยก่อนทํางานที่อิสุสุคะ่ะก็จะมีโกดังอยู่แถวนู้นทํางานอยู่เดนโซ่ด้วยที่ชนบุรีก็มีนะ,ะอยู่ศรีราชาอ๋ออ๋อที่ศรีราชาศรีราชาเนี่ยแสดงว่าร้านของพี่ผ่องอยู่ใน โซนตลาดหนองมนอะไรแบบนั้นไหมเออที่เป็นร้านขายอาหารทะเลอาหารแหง้งแล้วก็ร้านของฝากใช่ไม่ใช่อืมตอนนี้มีลูกค้าชาวจีนไปเที่ยวหรือยังก่อนเ <laughs> จ๊พองช่วยตอบหนูหน่อยในเครือสหพัฒนศรีราชาใช่ไหมตอนนี้ ตลาดเปิดหรือ,อยังมีลูกค้าไปเดินเที่ยวหรือ,อยังสวัสดีคุณแอดบึงการนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องคุณดาริต้านะจ๊ะแบ่งปันเรื่องการสร้างตัวตอนบนออนไลน์นะคะแล้วก็การปั้นช่อง t ิกต็อกด้วยนะคะฝากติดตามช่องคุณดาริต้าไว้ด้วยนะคะโอเคน้องม่อนถามว่าไลฟ์แต่งหน้าบวกสินค้าโอเคไหมคะโอเคค่ะหนูเป็นคนสวยหนูทําได้นะคะหนูเป็นคนสวย แล้วถ้าโชว์ผิววิธีการดูแลผิวปริบัติผิวนะคะได้เลยแล้วก็แต่งหน้าไปนะคะแบ่งปันเทคนิคการแต่งหน้านะคะได้ดีแล้วคนสนใจด้วยแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าหนูออกมาไลฟ์สดแล้วด้วยนะคะให้แบ่งปันในมุมมองว่าการแต่งหน้าเพื่อการออกคลิปการแต่งหน้าเพื่อการไลฟ์สดนะคะและทําเป็นคลิปออกมาแบ่งปันด้วยจะเข้าถึงคนที่กําลังออกมาสร้างตัวตนได้เยอะขึ้นเพราะคนตอนเนี้ย ออกมาสร้างตตวตนแล้วไม่มั่นใจไม่กล้าออกกล้องเพราะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่สวยไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นหนูจะต้องมาช่วยเขาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเราเป็นคนสวยเราแต่งหน้าเป็นใช่ปะเราแต่งตัวเป็นนะคะหนูต้องออกมาช่วยเขาให้โฟกัสไปเลยว่าออกมาช่วยให้ความรู้เขาให้เขามั่นใจออกมาไลฟ์สดได้นะคะแล้วเขาจะติดตามเรานะคะแล้วเรามีสินค้าด้วยใช่ปะ มีสินค้าเขาก็จะอยากอุดหนุนถ้าเกิดหนูให้ข้อมูลให้ประโยชน์แล้วช่วยเขาได้อืเ <c oughs> จ๊ผ่องบอกว่าหนองมนร้านพี่สาวแฟนแน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพวกเรานะไปชนบุรีบ่อยนะอย่างคนะูริต้าเนี่ยไปชนบุรีบ่อย <c oughs> ไปเจอกับลูกศิษย์โค้ชชิ่งกันที่แถวหนูน่ะโซนคูริต้าเขาอยู่ที่แปดริ้วนะคะ แล้วก็ไปที่ชนบุรีบ่อยมากรู้สึกว่าเมื่อวานนี้คูริต้ a ของดิฉันก็อยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมว่างๆนะอาจจะได้แวะไปเยี่ยมนะคะพี่พงนะคะแล้วก็พวกหนูก็อยากที่จะไปเซอร์เวยเรื่องของธุรกิจด้วยที่ชนบุรีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพัทยาชนบุรีน้องมนนะคะอ่างศิลานะคะไระยองนะคะ หมดเลยจันทบ,บุรีโซนโนู้นะเป็นกลุ่มที่คูริต้าอยากจะไปมากๆอ่ะเห็นไหมคูริต้าบอกว่าสิบเคโสุดยอดพอแล้วทุกคนเดี๋ยวมึงอีกนะพอแล้วทุกคนเดี๋ยวมึงอีกนี่ฮิตทาร์เก็ตแล้วเรียบร้อยนะพอแล้วพอก่อนนะหยุดก่อนนะบรรยากาศดีมากใช่นะคะ คุริต้าไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วรีสอร์ทสวยมากที่มีแม่น้ำเนาะที่ชนบุรีคุณลิต้าไปชนบุรีบ่อยมากแต่ไม่เคยไปรู้สึกเขาเพิ่งจะเปิดใหม่นะคะบรรยากาศดีมากอยากไปมากๆเลยนะคะเห็นคุณแม่ไปก็โอ้อยากไปด้วยสูนะ,ะขอบคุณค่ะปดล็อกเลยนะน้องมอนบอกนะคะเยี่ยมค่ะน้องมอนอุ้ยขนลุกอะ่ะคุณแม่อุ้ยห้ามุ ครูดาริต้ามีประชุมตอนห้าโมงกับครูริต้านะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะเมื่อกี้ทาไมขนลุกรู้ป่ะขนลุกขนหัวลุกเลยเนี่ยพอน้องม่อนพิมพ์มาคุณแม่ไปรอห้องประชุมโอเคค่ะเมื่อกี้น้องม่อนพิมพ์มาว่าขอบคุณค่าปลดล็อกเลยนะคะครูดาริต้ารู้สึกคนลุกอีกแล้ว คือมันเป็นความปีติมากๆทุกคนคูดาลิต้ารู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณจิตวิญญาณตัวเองที่ออกมาช่วยคนนะพูดแล้วจะหองไห้ตอนนี้คูดาลิต้าเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะครูปลดล็อกตัวเองเหมือนกันน้องม่อนครูปลดล็อกตัวเองจากตอนที่เข้ามาทําออนไลน์ใหม่ๆอ่ะครูติดเรื่องของการขายคือเราไม่กล้าขายทุกคนฟังดีๆนะ มาทําออนไลน์ใหม่ๆอ่ะอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานเสร็จแล้วขอบคุณคุณแม่นะคะทุกครั้งที่ขนลุกมันเกิดปีติทุกคนแล้วน้ำตาจะไหลนะคะเพราะเราอ่ะทำคุณงามความดีแล้วคนเราอ่ะนะคะ เราไม่ได้เพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเราเกิดมากี่พก,กี่ชาติไม่รู้เราสัง่งสั่งสมบูรณ์บารมีมาตั้งกี่พก,กี่ชาติไม่รู้เรามีของเก่ามาทุกคนเลยทุกคนมีของเก่ามาหมดแต่วันนี้พอเราได้ดึงศักยภาพตัวเองแล้วได้ช่วยคนจริงๆอะ่ะมันเกิดปีติข้างในนะเมื่อกี้ที่ขนลุกเมื่อก่อนนะเกิดมาในชีวิตไม่เคยขนลุกอะไรง่ายๆแบบนี้นะแต่พอเดินสายจิตวิญญาณนะคะคูเาลิตาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ติดตัวกับคูล,ลิตา แล้วเดินจิตวิญญาณขั้นสูงเรียนไปแค่ประมาณ4 0เอองอะ่ะก็ประสบความสำเร็จแล้วมีลูกศิษย์เข้ามาเรียนด้วยมีรายได้เข้ามาจากช่องทางนู่นนี่นั่นมีความสุขกับการออกมาไหลาสดมีพลังมากๆนะคะแล้วมันเกิดปีติเมื่อกี้นี้แล้ววันนี้วันพระนะคะชาวจิตประพัฒสอนที่เป็นลูกศิษย์คูริตาเนี่ยนะคะจะมีประชุมกันทุกวันพระนะคะเพื่ออะไรเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ เราเราไม่ใช่แบ่งปันให้กับเฉพาะเราเรากันเองนึกองากว่ามีจิตวิญญาณหลากหลายรอบตัวเรามาฟังมาเขาเรียกว่ามารับบุญด้วยอะ่ะคือเราจะสนะทนาธรรมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่คุณแม่อยู่ไหมอะ่ะเมื่อเช้านี้หนูก็ร้องไห้เมื่อเช้านี้มีโค้ชครูท่านหนึ่งพาพานั่งสมาธิอะ่ะเสร็จแล้ววุฒิทำกระบวนการที่เขาเรียกว่าอะไระช่วยดวงจิตที่เป็น ดวงจิตที่เขาล่องลอยอยู่อ่ะยังไม่ไปผุดไปเกิดอ่ะให้เขากลับไปเกิดอ่ะทำกระบวนการสั้นๆแล้วเราทดลองทำปรากฏว่าเราทำเสร็จเราน้ำตาไหลภาคเลยคุณแม่น้ำตาไหลภาคแล้วมันเกิดปีติมากๆแล้วเราเห็นว่ามีดวงจิตที่เขาเปลี่ยนภพภูมิอ่ะเออสาธุค่ะคนลุยแล้วโอ้โหคนลุกขันแขนขาขัานแขนแขนข,า,นขาคนลุกหมดเลย เออรู้สึกปิติมากๆพูดถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบ่งปันอีกทีนะคะอทุกคนคะขอบคุณมากๆทุกลูกตาที่อยู่ด้วยกันนะคะทุกการเคาะจอเคาะใจทุกการแชร์นะคะครูดาริตารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในไลฟ์หน้าถ้ามีอะไรที่ครูช่วยได้นะคะช่วยหมดนะคะให้หมดจิตหมดใจเพราะว่าครูเดินสายจิตวิญญ,ญาณทํางานร่วมกับจัก,กรวาลครูไม่ได้หวังผลตอบแทนจากทุกคน เพราะสิ่งที่ทุกคนให้ครูในวันนี้คือการเข้ามาให้ใจนะคะให้เวลาสละเวลาของคุณนะคะทุกคนเวลาเวลามีค่ามากแล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะซาบซึ้งมากนะคะครูขอบคุณมากๆเนาะแล้วก็ครูหวังว่าครูจะได้มีโอกาสช่วยทุกคนนะคะให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะ,ะเราจะมาเป็นหนึ่งในก้อนพลังงานที่ช่วยเหลือกันนะคะจากนี้ไปครูจะมาไลฟ์สดใน t ิ k กต็อกเป็นเวลาเพื่อที่เราจะได้เนาะ รู้ว่าทุกคนมาได้เวลาช่วงนี้ครูก็จะมาช่วยเนาะช่วงนี้แหละนะประมาณบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นน่าจะอยู่ได้ประมาณวันละสองชั่วโมงนี่แหละนะน้องม่อนบอกว่าขอบคุณเช่นกันนะคะออ้ยซึ้งนะทุกคนโอเคนะคะอ่าขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนะคะมีใครพูดอะไรไหมโอเคค่ะขอบคุณเจ๊ผ่องด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปเช์นะเจ๊ผ่องอย่าลืมแชร์แชร์คลิปอะไรสักคลิปหนึ่งก็ได้ทุกคนนะน้องม่อนเจ๊ผ่องนะคะมีใครอีกที่อยู่ด้วยกันนะคะโค้ช นะคะทุกคนนะคะมีใครอีกครูอัญญานะคะขอบคุณนะคะครูอันนาด้วยนะคะขอบคุณใครอีกนะที่อยู่ด้วยกันนะคะขอไปดูหน่อยโค้ดฟุกนะคะถ้ายัางอยู่ด้วยกันนะคะพี่เพนนะคะถ้ายัางอยู่ด้วยกันแชร์คลิปของตัวเองมาให้ครูนะไปแชร์คลิปไหนก็ได้ค,คลิปของตัวเอง <laughs> เพื่ออะไรเพื่อให้ครูไปเจอคุณได้ทันทีครูจะตามไปช่วยคอมเมนต์คลิปให้ แล้วก็กดใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ช่วยกันนะคะแล้วก็ไปทําความรู้จักกัน,นะคะ่ะหลังจากที่ครูไปปฏิสัมพันธ์กับช่องของคุณทุกครั้งที่คุณลงคลิปมันจะส่งมาบอกครูด้วยนะคะโอเคปะเราจะสร้างกลุ่มก้อนพลังงานเล็กๆแล้วค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นแล้วค่อยๆช่วยกันโอเคไหมครูเรนะ่สวัสดีค่ะชูู ใอยสิไปแล้วหนูมีประชุมอีก2นาทีนะ,ะประชุมชาวจิตประภัสสนนะคะสวัสดีคุณแปมแปมนะคะคุณแปมนะ,ะโอ้ยเสียใจจังเ,เ,เลยนะคะครูแบ่งปันสุดยอดมากๆวันนี้เอางี้เดี๋ยวครูจะดูดคลิปนี้ไลฟน์นี้ไปไว้ในช่อง YouTube นะคะในคืนนี้ไม่เกิน2องทุ่มเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เอางี้ไม่เกินสี่ทุ่มนะคะคุณจะได้เห็นคลิป ไลฟ์สดนี้อยากให้ทุกคนไปติดตามใน YouTube ของครูไปดูย้อนหลังนะครูจะเอาไปโพสไว้ในช่อง YouTube คือมันแพงมากจริงๆอ่ะเออแล้วคนที่ยังไม่ได้เข้ามาในไลฟ์นี้เวลาครูสอนครูถอดจิตวิญญาณมาสอนเข้าใจปะ่ะแล้วมันมาเนี่ยคือวันนี้วันพระด้วยทุกคนครูให้แบบสุดจิตสุดใจมากนะไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวครูจะไปลงในช่อง YouTube ครูเรน่าจะาไปดูใน youtube นะย้อนหลังเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้นะคะ นะคะคุณแปมด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาขอบคุณทุกคนเลยนะเดี๋ยวคุณต้องไปแล้วอีกหนึ่งนาทีก็จะไปประชุมแล้ว,วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะช่วงประมาณบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นคุณจะมาไลฟ์สดนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกคนรักทุกคนเลย